วันนี้ครบรอบ88ปีพวกเราจะมารำลึกถึงคณะราษฎรด้วยกันนะครับขอเสียงพี่น้องทุกคนนะครับนับถอยหลัง10นะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วันนี้เมื่อ88ปีที่แล้วเวลาย่ำรุ่งฟ้าสางเช่นนี้นะครับคณะราษฎรนะครับได้ทำการยึดอำนาจนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยวันนี้88ปีพวกเราจะสืบสานต่อยอดให้ประชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมีอยู่ข้างหลังคืนครับเป็นประชาธิปไตยได้ไงเป็นแบบการปกครองจากระบอบจำลองสิทธิ์นะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับไปเจ้าที่การสถิตนะครับราษฎรทั้งหลายประเทศจะต้องมีการปกครองแบบอย่างประชาธิปไตยพึงรู้เถิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นของราษฎรใช่ใช่ใช่เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจจะเป็นวันแรกที่รู้สึกว่ามันมีการก่อรูปก่อร่างของคณะราษฎรแล้วก็พยายามชูหลักการอุปการที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในประเทศอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเองเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออกตามความเห็นหรือว่าว่าต้องการที่อยากเสนอแนวคิดในการปกครองประเทศรูปแบบอื่นนะครับหาได้เป็นไปตามที่คิดหวังไม่พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยถูกขัดขวางมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา88ปีที่ผ่านมามันเป็นวันที่เราสามารถย้อนรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475นะครับในตอนนั้นก็คือมีการเปลี่ยนจากระบบพระราชาธิราชใช่ไหมมาเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันก็ควรที่จะพัฒนาขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างที่มันยังเหมือนแบบ80ปีที่แล้วเลยถ้าเราเอาประกาศของคณะราษฎรมาอ่านตอนนี้มันเหมือนตอนนี้เลยราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าประเทศเรานี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาบอกเลยท่านเป็นของราษฎร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 การแสดงออกถึงหน้าที่พลเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการมาชุมนุมเรียกร้องทางสัญลักษณ์เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเป็นเสรีภาพถ้าเราไม่มีการชุมนุมทางการเมืองไม่มีการคิดเห็นแตกต่างไม่ออกมาก็แสดงว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพจริงๆประเทศที่สงบเงียบไปหมดเป็นประเทศที่ไม่มีเสรีภาพและประเทศที่ไม่มีเสรีภาพก็เป็นประเทศที่ไม่มีเสรีประชาธิปไตย